น้องเขาเล่นน้ำตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยเนี่ยเราก็ยืนรอจะออกไปข้างนอกเล่นไม่เสร็จสักทีทุกคนวันนี้วันสงกรานต์ใครผ่านหน้าบ้านเรายิงให้หมดเลยโอเคเราจะรอเต้นเราปังเต้นเราน้องเขาเล่นน้ำตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยเนี่ยเราก็ยืนรอจะออกไปข้างนอกเล่นไม่เสร็จสักทีเนี่ยแหละเราจะเอาคอมไปซ่อมมุ้งนี้ผ่านแน่นอนไม่เปียกพวกเรามีคนมาจริงด้วยนี่คนแรกเลยนะน้องฟิวใช่พร้อมไหมทุกคนพร้อมระวังน้องอย่าเพิ่งเยเห็นไหมเนี่ยพี่ถือคอมเนี่ยถ้ามันเปียกนะเดี๋ยวมันจะพังพี่กำลังจะเอาไปซ่อมใช่อ่ะพี่นี่สงกรานต์นะจริงด้วยน้องฟิวถึงจะเป็นวันสงกรานต์ก็ยิงไปที่พี่ไม่ได้คอมพี่มันแพงพี่จะเอาไปซ่อมเดี๋ยวมันเปียกพี่สงกรานต์เขาเล่นน้ำกันนะจริงด้วยพี่ใช่ใช่ใช่น้องแต่ยิงพี่ไม่ได้นะเดี๋ยวคอมพี่พังถ้าพังแล้วใครจะรับผิดชอบน้องจะจ่ายค่าเสียหายไปเราตั้งหลายพันเลยนะพวกเราถ้าทางจะแพงนะทางนั้นไม่ฉีดดีกว่าปล่อยไปปล่อยไปเอาไปไปพี่ไปให้ผ่านให้ไปรีบไปเลยเดี๋ยวโดนน้องพี่มีเรื่องรบกวนอ่ะมีอะไรอีกอ่ะพี่พี่ขอฝากคอมไว้ตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวพี่มาพี่แล้วมันจะดีเหรอพี่มันไม่เปียกหรอใช่ไม่เป็นไรหรอกวางไว้ข้างๆนี่แหละเดี๋ยวพี่มาเอาพี่วางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้น้องน้องพี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมาเอาน้องน้องพี่ฝากคอมไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมาเอาได้ค่ะพวกเราเล่นต่อแป๊บนึงลองโดนคอมพี่เขาเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเสียหายไปแล้วเล่นเหรอนี่พวกเราทำไมของพี่เขาโกงๆอย่างนั้นอ่ะจริงด้วยน้องฟิวดูเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะเปล่าเลยพวกเรานี่มันคอมไรอะไรนี่นะจริงๆด้วยน้องฟิวไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วเฮ้ยแล้วอย่างงี้พวกเราโดนหลอกนี่นะใช่พวกเราเสียรู้อีกแล้วเนี่ยโดนพี่ฟิวเขาหลอกอีกแล้วใช่วันนี้คนหายไปไหนหมดเนี่ยใช่มีกอบกันทำอะไรไม่ได้หรอกดูดอกฟางสิแตงโมวันนี้วันสงกรานต์นะเด็กข้างบ้านเราเล่นน้ำกันอีกแล้วทำไงดีเนี่ยไม่ให้ตัวเองเปียกเล่นกันแต่เช้าเลยแล้วเราจะออกไปซื้อข้าวยังไงอ่ะเปียกแน่ๆเลยอ่ะคิดออกแล้วนี่ไงเดี๋ยวเราจะใส่วิกแล้วก็บอกว่าห้ามโดนน้ำหนึ่งอาทิตย์เด็กๆพวกนั้นก็จะไม่ยิงเราแล้วสงกรานต์ทีไรนะต้องหาวิธีหลบน้ำตลอดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างนอกกันเฮ้ยมีคนมาพวกเราจริงด้วยด้วยเจมยิงใจเย็นน้องใจเย็นอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งพี่ทำไมพี่วันนี้มันเป็นวันสงกรานต์นะทำไมเรายิงไม่ได้เหรอพี่ทำไมถึงเล่นน้ำไม่ได้น้องไม่เห็นเหรอพี่ไปทำสีผมมาใหม่ช่างเขาบอกว่าห้ามโดนน้ำหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราต้องทำสีผมใหม่เพราะเดี๋ยวสีผมมันจะหลุดพี่พวกหนูไม่ยิงหัวก็ได้ยิงตัวก็ได้ใช่ไม่ได้หรอกน้องถ้ายิงโดนตัวเดี๋ยวน้ำมันซึมขึ้นหัวเดี๋ยวสีผมก็หลุดเหมือนเดิมเฮ้ยมันใช่เหรอพี่ไม่เคยเห็นได้ยินเลยเชื่อพี่เห็นน้องมันคือวิวัฒนาการใหม่พวกเราเอาไงดีจะยิงหรือไม่ยิงดิไม่รู้เหมือนกันอ่ะน้องฟิวยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงแล้วพวกเราจะยิงดีไหมเนี่ยงั้นเราไม่ยิงดีกว่าน้องฟิวดีดีดีถ้างั้นปล่อยพี่เขาไปเถอะพี่ไปเถอะพวกเราไม่สนใจแล้วไป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 เลยถ้าไม่ไปยิงนะไปเลยโอเคโอเคพี่ไปเลยน้องข้างบ้านแล้วนี่เล่นน้ำอีกแล้วเรามีแผนแล้วเราจะมาแกล้งเจ็บแกล้งป่วยกันนิดนึงน้องๆจะได้สงสารแล้วก็ปล่อยให้เราไปโรงพยาบาล นี่เลยต้องแกล้งทำเป็นไม่สบายนิดหน่อย
ไม่สบายโอ้ยหนาวจังเลยไม่สบายป่วยหน้ามืดเวียนหัวอย่างนั้นน่ะเขาแต่งตัวมาเล่นสงกรานต์เหรอเฮ้ยทำไมเขาแต่งตัวแปลกๆจังเลยอ่ะใช่เขาเป็นโจรเปล่าไอ้พวกเราจะกลัวยิงมาแล้วใจเย็นน้องพี่ไม่สบายอยู่อย่าเพิ่งยิงพี่น้องพี่ไม่สบายอยู่เห็นไหมเนี่ยพี่หนาวมากๆเลยหนาวจนสั่นหน้ามือตามัวไปหมดแล้วพี่อยากไปหาหมอพวกเราแป๊บนึงพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่สบายใช่น้องๆพี่ไม่สบายโดนน้ำไม่ได้เดี๋ยวไข้ขึ้นโอ้ยปวดหัวไอด้วยอยากไปหาหมอเอาไงดีพวกเราควรปล่อยพี่เขาไปดีไหมปล่อยพี่เขาไปดีกว่าอย่าพี่เขาจะไม่สบายหนักกว่านี้โอเคเอาไปพี่ไปผ่านเลยไปไปเลยไปไปเลยพี่เร็วๆขอบคุณมากนะน้องพี่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วบ๊ายบายขอให้เล่นน้ำอย่างสนุกสนุกนะไป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 ขอบคุณค่ะก็หลอกเด็กพวกนั้นได้แล้วไปล้านลาข้างนอกต่อดีกว่าน้องเขาเล่นน้ำตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยเนี่ยเราก็ยืนรอจะออกไปข้างนอกเล่นไม่เสร็จสักทีสงสัยเราต้องหาวิธีออกไปข้างนอกโดยที่แบบไม่ให้โดนน้ำแล้วแหละคิดออกแล้วเราต้องปลอมตัวเป็นมัสคอตแล้วแหละเพื่อที่จะบอกน้องๆว่าเราจะไปห้างเพื่อจัดงานอีเวนต์เป็นยูนิคอร์นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดี๋ยวขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งยูนิคอร์นแสนน่ารักมาแล้วอย่าฉีดเลยเลยพวกเรามีคนมาเตรียมเตรียมพี่คราวนี้มาเป็นตัวยูนิคอร์นเลยฮะจ้าเตรียมใจเย็นน้องอย่าเพิ่งยิงทำไมยิงไม่ได้พี่ดูพี่แต่งตัวสิน้องพี่แต่งเป็นมัสคอตยูนิคอร์นเลยนะพี่ต้องไปงานอีเวนต์อย่าเพิ่งยิงพี่เลยเดี๋ยวพี่เปียกเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อไม่ได้พี่วันนี้มันเป็นวันสงกรานต์นะมีงานด้วยหรอใช่พี่สงกรานต์เขาเล่นน้ำกันได้นะถูกต้องจริงด้วยพวกเราตั้งแต่เช้าจนเย็นยังไม่ฉีดใครเลยเนี่ยพวกเราลุยลิปป้าน้องจะยิงพี่ก็ได้นะแต่พี่อ่ะค่าตัว 30,000 ถ้าน้องจ่ายให้พี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้น้องอ่ะยิงพี่เลยเฮ้ยพวกเรา 30,000 เลยเหรอไม่ไหวอ่ะแพงขนาดนั้นเลยเหรอค่าตัวคนๆเดียวเนี่ยใช่น้องฟิวพวกเราทั้งงานฉีดด้วยกันนี่แหละไม่ต้องไปฉีดพี่เขาหรอกไม่เสียตังค์ด้วยมาสรุปน้องไม่ฉีดพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยืนนิ่งๆให้น้องฉีดเลยนะพี่ได้รอรับเงิน 30,000 พี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ไปเหอะอย่าพวกเราฉีดกันเองใช่พี่ไปเหอะไม่อยากเสียเงินเอาพวกเราเล่นว้าพี่พี่ไม่ไม่เช้านี้เด็กๆเล่นน้ำกันอีกแล้วอ่ะวันนี้ก็วันสงกรานต์ด้วยเราจะโดนยิงไหมเนี่ยกลัวเปียกอ่ะรู้แล้ววันนี้ปลอมตัวเป็นจิ๊กโก้ดีกว่าหลอกให้เด็กกลัวไปเลยกำลังเล่นน้ำอยู่ค่ะน้องรู้เปล่าว่าพี่ทำอาชีพใต้ดินนะพี่เงินกู้เหรอเปล่าเฮ้ยขายหวยเหรอเปล่าทำบอลเหรอพี่เปล่าแล้วพี่ทำอะไรอ่ะที่บ้านพี่ขุดมันรู้จักเปล่าฮะทำไร่มันเหรอพี่เนี่ยเหรออาชีพใต้ดินของพี่นี่แหละอาชีพใต้ดินของพี่มีไรเหรอหรือจะเอาไม่พี่เพราะผมแค่เล่นน้ำเฉยๆครับผมอ่ะพี่เชิญไปเลยผมอาชีพใต้ดินครับผมไปเลยขุดมันค่ะไปเลยค่ะแค่นี้แหละพี่รีบไปขุดมันไม่มีใครฉีดฉีดกันเองก็ได้นะคะเราก็มาทำคลิป5วิธีนะคะเอาตัวรอดไม่ให้เปียกในวันสงกรานต์ค่ะใช่ค่ะ
คลิปนี้ก็เฮฮานะคะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นค่ะถูกต้องค่ะถ้าใครอยากลองเอาไปใช้ก็เอาไปลองแล้วก็ถ้าได้ผลก็บินบอกกันด้วยนะคะถูกต้องค่ะสำหรับคลิปนี้เราทั้ง5คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย